อดกระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูณสวัยมาอาศัยชายคาป่าปูนเอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำก่อความหวังบนทางเพื่อนคนสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวันอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินผู้ได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบานถึงอยู่ในที่ต่ำชั้นแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราปริญญาหวนมาบ้าน